าเนื้อหมูตุ๋นพัทยาสาย3ที่อุบไว้เมื่อกี้ทานก๋วยเตี๋ยวถูกโอ้ยพัทยาไอเราก็นึกว่าจะพามาทานอาหารทะเลรับรองรสเด็ดพริกเผ็ดโดนใจแน่นอนใช่ที่นี่ทั้งเกาเหลาเนื้อเกาเหลาหมูเส้นอะไรมีหมดแต่เราต้องมีแก้เผ็ดด้วยสวัสดีค่ะมีอะไรบ้างคะเนี่ยข้าวต้มมัดใส่ไส้ขนมถ้วยขนมไทยต่างๆทานก๋วยเตี๋ยวรสชาติแบบจัดจ้านเผ็ดๆต้องไอ้นี่ตามเลยนะอ่ะอะไรคะคนนิยมทานที่สุดคะพี่นั้นขนมถ้วยขนมถ้วยไปอันนึงอ่ะแล้วก็ใส่ไส้ใส่ไส้ไปเอา2อ่ะเอาไปเดี๋ยวตามเข้าไปชิมก๋วยเตี๋ยวข้างในขอบคุณค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามีขนมแก้เผ็ดใช่ไหมใช่แต่ว่าเขาต้องบอกว่าที่นี่นะรสเด็ดแล้วพริกนะพริกเขามี2รูปแบบอุ๊ยยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูว่ามันจะเป็นอะไรบ้างแต่ว่าใครว่าทานเผ็ดแล้วนะต้องแบบค่อยๆนิดนึงระวังนิดนึงกลัวจะเผ็ดมากใส่เยอะใส่น้อยไม่ค่อยกินเผ็ดด้วยใส่นิดเดียวใส่นิดเดียวอะไรเป็นของเด็ดของที่นี่แนะนำหน่อยค่ะแนะนำก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาเกาเหลาเนื้อทักเกาเหลาเนื้อกับหมูมีไหมหมูตุ๋นงั้นเอาได้ได้ด้วยเลยนะเอาอะไรคะงั้นเอาเกาเหลาหมูตุ๋นเกาเหลาหมูตุ๋นแล้วก็เกาเหลาเนื้อดีไหมแล้วก็ต้องแบบว่ากินเยอะหน่อยขอข้าวเปล่าด้วยได้ไหมคะได้เลยได้เลยเดี๋ยวเราไปนั่งรอขอบคุณนะคะไปคุณผู้ชมคะตอนที่เราไปยืนสั่งก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้นะคะได้ยินเสียงลอดออกมาจากข้างในบัญชาการอยู่นี่แหละค่ะเจ๊โตตัวจริงนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะก็เมื่อกี้ที่เราไปสั่งใช่ใช่ไหมเราสั่งแค่2อ่ะค่ะแต่ได้เลยมา5เลยคราวนี้จะเธอทำร้านก๋วยเตี๋ยวนี่มากี่ปีละปีนี้ปีที่6ค่ะปีที่6ค่ะทำไมถึงเริ่มมาทำก๋วยเตี๋ยวก็ทำให้ลูกทำให้ลูกใช่เพราะลูกไม่มีอาชีพแล้วคิดว่าก๋วยเตี๋ยวมันเป็นแบบเป็นอาหารที่ต้องกินต้องกินเลยใช่เอาสูตรจากไหนอ่ะก็ทำเองโอ้คิดเองเลยอ่ะคะพริกที่นี่มี2แบบคุณผู้ชมแบบที่เป็นแบบนี้กับแบบที่เขาเรียกว่าคั่วใช่ไหมคะอันไหนเผ็ดกว่ากันคะอันนี้เผ็ดเหมือนกันเผ็ดเหมือนกันแสดงว่าก่อนอะไรจะปรุงก็ต้องนิดนึงก่อนชิมก่อนนะนี่มาชิ้นเท่าหน้าดิฉันค่ะเนื้อเจ๊โตใหญ่มากใหญ่มากหมูที่แบบหมูนุ่มสุดยอดกันเดี๋ยวเจ๊ไปทำงานก่อนโอ้โหคือแค่นี้หรอไปกินได้ไหมใช่ใช่อะลูกค้าเยอะนะขอบคุณเจ๊โตมากสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอทานต่อก๋วยเตี๋ยวแห้งอ่ะก๋วยเตี๋ยวแห้งนะแห้งอันนี้เป็นเกาเหลาหมูตุ๋นนะคะแล้วก็แตงกวาไม่อิ่มอ่ะต้องเพิ่มข้าวเปล่านิดนึงผู้ชมก่อนเจ๊โตไปเนี่ยนะขยันขยอให้เรากินแห้งแสดงว่าเด็ดมากดูนี่มาพร้อมกับน้ำซุปแบบนี้แห้งหมูตุ๋นมีหมูสดหมูเปื่อยและลูกชิ้นกับน้ำซุปแบบนี้แบบต้องให้กินให้ได้อ่ะแสดงว่ามันต้องเด็ดมากเดี๋ยวลองหน่อยนะสุดยอดเข้าใจแล้วว่าทำไมอยากให้กินแห้งซีอิ๊วนะหอมหอมก็ว่าทำไมก๊อฟชวนเรามากินก๋วยเตี๋ยวใช่อร่อยสมคำล่ำลือสมคำล่ำลือสมคำล่ำลือเป็นไงจุ๊บแจงถ้าบอกว่าไม่อร่อยไม่เชื่อนะเนี่ยโอ้โหยกนิ้วให้เลยอร่อยจริงเด็ดใช่ไหมใช่เด็ดสมคำนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากมาทานอะไรเด็ดๆแบบนี้นะคะมาที่ร้านเจโตนะมามอเตอร์เวย์นะคะแล้วเข้าตรงพัทยาเหนือตรงเข้ามานิดนึงไฟแดงแรกเลยนะคะให้เลี้ยวซ้ายอยู่ติดถนนเลยพอเลี้ยวซ้ายตรงเข้ามานิดนึงร้านอยู่ขวามือป้ายเบลเลอร์ว่าแต่แบบอิ่มจุกมากเพราะเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำมันไหวเนี่ยไหวสิเดี๋ยวเดินรอบสระ2รอบนะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยสไลเดอร์ได้อยู่แล้วแน่ใจนะว่าไหวแน่นอนโอเคคุณผู้ชมค่ะงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่การ์ตูนเน็ตเวิร์กอเมซอนค่ะ